ากกรณีสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยออกมาแฉพฤติกรรมกลางรายการโหนกระแสว่ามีดาบตำรวจนายหนึ่งของสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรีดเงินนักท่องเที่ยวชาวจีนกรณีพกพาบุหรี่ไฟฟ้าในราคา 60,000 บาทก่อนต่อรองเหลือ 30,000 บาทโดยมีภาพถ่ายยืนยันต่อมาช่วงค่ำของวันที่31มกราคม2566พลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพข่าวคือดาบตำรวจนพกฤษพรวัฒนทนกิจผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาอีกทั้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฏในข่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจึงได้มีคำสั่งที่ 34/2566 ลงวันที่31มกราคม2566ให้ดาบตำรวจนพกฤษพรวัฒนทนกิจไปปฏิบัติราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมและมีคำสั่งที่ 35/2566 ลงวันที่31มกราคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงล่าสุดดาบตำรวจนพกฤษพรวัฒนทนกิจอดีตผบ.หมู่งานจราจรสภ.เมืองพัทยาได้เดินทางไปรายงานตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีโดยได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์สั้นๆว่าตามที่ถูกกล่าวหาว่ารีดเงินนักท่องเที่ยวชาวจีนยังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและไม่มีการรับเงินจากนักท่องเที่ยวตามที่ถูกกล่าวหาโดยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาตั้งใจทำงานมาโดยตลอดต่อมานางวิจิตราจำนันสิริผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2พร้อมคณะได้เดินทางมายังสภ.เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ในขณะที่พันตำรวจเอกธนพงษ์โพธิเพิ่งจะรับตำแหน่งผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาในวันนี้เป็นวันแรกนางวิจิตราจำนันสิริผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต2เผยว่าได้รับมอบหมายจากนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานให้ลงพื้นที่มาดูแนวทางการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกล่าวหาว่ามีตำรวจเรียกเงินค่าปรับบุหรี่ไฟฟ้าผ่านรายการโหนกระแสในเรื่องนี้ทางปปท.ลงพื้นที่มาเพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยในเบื้องต้นจะรับฟังว่าตำรวจมีแนวทางการทำงานให้รูปแบบใดและจะแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำในการสอบสวนเพื่อให้ในเรื่องนี้มีความกระจ่างมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะภาพวงจรปิดวันเวลาเกิดเหตุและข้อมูลด้านต่างๆโดยจากนี้จะนำเรื่องทั้งหมดส่งให้เลขาธิการปปท.เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไปในส่วนของการดำเนินงานของส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของการตั้งกรรมการสอบพวกนี้นะก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับเนี่ยในเรื่องของกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะคะทางปปท.เองก็จะได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นรายงานท่านผู้บริหารต่อไปข้อมูลในเรื่องของการขอกล้องวงจรปิดแล้วก็วันเวลาเกิดเหตุนะคะแล้วก็การดำเนินงานในเรื่องของการดำเนินงานทางปกครองนะคะทางด้านในในส่วนของผู้ถูกกล่าวหานะคะได้ดำเนินการเบื้องต้นแล้วก็มีการย้ายน้องเข้าไปแล้วด้านพันตำรวจเอกธนพงษ์โพธิผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาที่เพิ่งมารับตำแหน่งเป็นวันแรกในวันนี้เผยว่าเบื้องต้นดาบตำรวจท่านนี้มีคำสั่งให้ช่วยงานสปก.แล้วโดยขาดจากตำแหน่งเดิมส่วนแนวทางการสอบข้อเท็จจริงทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ตั้งชุดคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกรณีปปท.ซึ่งลงพื้นที่มาติดตามการทำงานของตำรวจในส่วนนี้ทางตำรวจก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store